ฟีดแบคดวงใจในมนตราละครคู่โตโน่นิชาวันแรกตีหัวเข้าบ้านสำเร็จสิ้นสุดการรอคอยของเหล่าแฟนๆคู่จีนโน่นนิโตโน่ภาคินและนิชาณัฐนิชากับการออนแอร์วันแรกของดวงใจในมนตราละครที่คู่จีนฟินทะลุจอคู่นี้หวนกลับมาจับคู่กันอีกครั้งซึ่งฟีดแบคของละครแม้ในทวิตเตอร์กระแสจะเงียบผิดคาดไปสักนิดสืบเนื่องมาจากกระแสข่าวต่างๆที่กำลังเป็นที่สนใจอยู่ตอนนี้แต่คำวิจารณ์โดยรวมก็ไม่ถือว่าไม่เลวโดยแฟนละครออกมาคอมเมนต์เชิงบวกว่าเปิดตัวออกมาได้ดีภาพแสงสีสวยโปรดักชั่นดูลงทุนส่วนเคมีพระนางนั้นไม่ต้องพูดถึงเพราะฟินมากอยู่แล้วโดยในเว็บพันทิปมีคนเข้ามาคอมเมนต์เช่น 1. สนุกกว่าที่คิดบทสนุกน่าติดตามนิชาสวยสำหรับตอนแรกให้8ต่อ10คะแนน 2. เดินเรื่องน่าติดตามมากค่ะก่อนออกก็ไม่คาดว่าจะสนุกขนาดนี้นะคะดิฉันติดเรื่องนี้แล้วเรียบร้อยค่ะพรุ่งนี้ดูสดต่อค่ะ3. รู้สึกว่าชอบเนื้อเรื่องมากมีความเป็นดราม่าเป็นแฟนตาซีสุดๆดูแล้วติดเพลินมากครับสนุกมากจริงๆครับตอนแรกให้ผ่านครับช่วงกลางอึดอัดยึดยาดกว่านางเอกจะไปเจอพระเอกสำหรับเรายังตีหัวเข้าบ้านไม่สำเร็จที่ชื่นชมคือละครพุทธแพงมากเหมือนซีรีส์ตปท.ซึ่งเป็นข้อดีของละครบอดคาสต์อยู่แล้ว 4. สนุกมากกว่าที่คิดเยอะเลยค่ะส่วนตัวให้10ต่อ10ดำเนินเรื่องค่อนข้างกระชับนายนิยายคือกว่าจะเจอกันปาไปเกือบหน้าที่ร้อยนักแสดงหล่อสวยทุกคนภาพสวยงามอลังการมาก CG ค่อนข้างดีรวมๆคือสนุกค่ะดูสดต่อแน่นอน 5. สนุกดูเพลินติดเรื่องนี้ที่สุดในหลอดแล้วบางฉากภาพสวยมากแต่บางฉากก็ดูหมองๆสังเกตได้ง่ายเลยก็คือฉากที่ถ่ายย้อนแสงหรือบางฉากที่ดูเหมือนไฟไม่พอภาพจะไม่ค่อยสวยแต่ก็พอรับได้อยากให้พัฒนาในเรื่องต่อไปให้ภาพสวยสม่ำเสมอจะดีมากอีกเรื่องคือซาวประกอบอย่างไม่ค่อยสมูทอยู่ๆก็ตัดใส่สาวระทึกตื่นเต้นเข้ามาปุ๊บปั๊บเลยทางที่สาวอีกอันคนละอารมณ์เลยคนจะดูรู้สึกสะดุกไม่รู้ว่าเป็นคนเดียวหรือเปล่าอยากให้พัฒนาหาจังหวะใส่สาวดีๆไม่ใส่เข้ามาพร่ำเพรื่อหรือเสียงดังมากเกินไปส่วนในเรื่องของบทและนักแสดงอยู่ในระดับที่น่าพอใจเพลงพร้อมมากรวมวันนี้ถือว่าสนุกและน่าติดตามอยู่รอชมต่อวันพรุ่งนี้ครับเรียกว่าเสียงชมกึกก้องไม่เบาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไปรอลุ้นเรตติ้งกันอีกทีว่าจะงัดกับไซส์แข็งอย่างวงเวียนหัวใจของวิกหมอชิตที่ออกอาการนำไปก่อนแล้วรวมไปถึงก้าวลืมคอนช่องวันที่ลงจอวันแรกเหมือนกันไหวหรือเปล่า